ออกเอกสารแบบมัดจำต้องทำยังไงมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นให้ไปที่ใบเสนอราคาก่อนนะคะกรณีที่เรามีเอกสารเปิดไว้แล้วให้มากดที่สถานะตรงนี้ค่ะซึ่งจะมัดจำด้วยการวางบิลก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินหรือถ้ารับเงินเลยก็ให้ไปออกที่ใบกำกับภาษีแสลดใบเสร็จได้เลยนะคะสมมุติเราต้องการวางบิลก่อนพอกดปุ๊บให้เรามาใส่ยอดมัดจำนะคะซึ่งจะต้องใส่เป็นยอดเงินเท่านั้นจะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะเช่น 10,000 บาทแล้วมาเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่เราวางบิลไปค่ะจากนั้นกดบันทึกได้เลยพอเราได้มาแล้วก็กดส่งเอกสารมัดจำให้ลูกค้าได้เลยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นรับเงินมัดจำแบบนี้ค่ะพร้อมกับบอกยอดชำระที่ค้างอยู่ท้ายเอกสารแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้พอเรามาดูที่ใบเสนอราคาใบเดิมสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นมัดจำแล้วสีชมพูแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถกดที่ตัวไอสีชมพูนี้เพื่อดูประวัติการมัดจำได้นะคะพอเราไปที่ใบวางบิลและลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะใบวางบิลเป็นใบกำกับภาษีเพื่อรับเงินได้เลยค่ะเราก็แค่เปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่ได้รับเงินแล้วกดบันทึกเลยค่ะจากนั้นสิ่งที่ห้ามลืมทำเลยก็คือการกดเก็บเงินค่ะในงวดที่1นี้กรณีที่เรารับเงินมาแล้วก็เลือกช่องทางการรับเงินให้ถูกต้องถ้ามีหักหน้าที่จ่ายกรณีเป็นแบบบริการก็สามารถเลือกได้จากหน้านี้ค่ะสำหรับในงวดที่2นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือกดที่สถานะใบเสนอราคาใบเดิมแล้วสร้างเอกสารใบต่อไปให้จบขั้นตอนค่ะเช่นรอบนี้ลูกค้าจ่ายเงินเลยก็ต้องเลือกเป็นใบกำกับภาษีแสลดใบเสร็จนะคะยอดเงินค้างชำระที่ลูกค้าต้องจ่ายจะขึ้นมาให้เลยทันทีเราก็เปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่ลูกค้าจ่ายเงินจากนั้นกดบันทึกเอกสารได้เลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดเก็บเงินในเอกสารนี้ด้วยนะคะหากมีหักหน้าที่จ่ายก็อย่าลืมกดค่ะพอครบ2งวดแล้วนะคะใบเสนอราคาก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะดำเนินการแล้วแบบนี้ค่ะซึ่งเงื่อนไขของการออกเอกสารมัดจำนะคะคือจะต้องเริ่มออกจากใบเสนอราคาเท่านั้นเมื่อเปลี่ยนสถานะแล้วให้ใส่เป็นจำนวนเงินได้เท่านั้นและเหมาะสำหรับการชำระเงินแบบ2งวดค่ะเท่านี้ก็สามารถออกเอกสารแบบมัดจำได้แล้วนะคะ